สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับอันนี้เลล็อกครับสีแดงเขาออกแบบบอกว่าฉลอง25ปีนะครับครบรอบ25ปีรสมาล่านะครับบาร์บีคิวลองดูครับเป็นแผ่นแท้กรอบนะฮะพลังงาน320กิโลแคลอรี่เยอะเหมือนกันครับบอกรสชาติดีๆนะมาดูกันครับแกะออกมาแล้วครับเดี๋ยวเทลงกระดาษตรงนี้นะฮะรองเอาไว้ก็อยู่ในห้องพักที่โรงแรมครับก็เป็นอาหารคนเดินทางครับเจออะไรแปลกๆตามร้านสะดวกซื้อก็ลองมารีวิวฝากกันครับผมนี่ครับอันแรกยังไม่รู้ครับมันมีกลิ่นหอมมาล่าครับแต่ว่าไม่เผ็ดชาลิ้นมันจะอร่อยดีผมชอบนะรู้สึกจะเค็มกว่าพวกรสอื่นเอ้ยเค็มน้อยกว่านะเค็มน้อยกว่ารสอื่นความรู้สึกเหมือนก็ไม่รู้อุปทานหรือเปล่าเหมือนกับจะกรอบมากขึ้นด้วยหน่อยนึงเขาเอาผงมาล่าบาร์บีคิวครับมาล่าบาร์บีคิวมันมีความเป็นแบบเป็นเหมือนเพิ่งโรยพริกที่ไปที่ปิ้งย่างอะแต่ว่าไม่เค็มเท่ากับไอ้ร้านปิ้งย่างอาจจะว่าโรยน้อยนะรสชาติโอเคครับแต่ว่าความเป็นหม่าล่าออกมาบ้างแต่ไม่เยอะไม่มีเผ็ดชาลิ้นเท่าไหร่แต่ก็ต้องบอกว่าผมเป็นคนที่เดินทางไปจีนบ่อยแล้วก็ชินรสหม่าล่าที่นั่นแล้วครับที่แรงแถวมณฑลเสฉวนแถวอะไรครับอร่อยดีครับแต่ว่าไม่ถึงกับหม่าล่ามากนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันเช่นเคยครับมีน้ำกินครับไม่งั้นจะคอแห้งสวัสดีครับ